สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะบ้านสวนพามาสวนอีกแล้วค่ะมายามเช้าๆพามาอัปเดตต้นทุเรียนค่ะคุณผู้ชมที่เราปลูกทุเรียนแล้วเราปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็หวานฟักทองหวานแตงเนาะมันก็ทำให้เกิดความคุ้มค่ะคุ้มต้นทุเรียนแล้วก็ข้าวโพดก็คุ้มเนาะฟักทองแตงบวบก็คุมแล้วทีนี้พ่อบ้านก็มาตัดออกบ้างแล้วค่ะแล้วจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอัปเดตต้นทุเรียนเล็กค่ะครับเดี๋ยวนี่ค่ะคุณผู้ชมแตงไทยค่ะแล้วก็ทยอยสุกแล้วก็เก็บไปกินเรื่อยๆแล้วค่ะครับมากับฟอร์จูนมานี่ครับผมครับไปดูทุเรียนสินี่ค่ะคุณผู้ชมทุเรียนเล็กที่ว่ามีเครือบวบคุมด้วยแล้วก็ต้นข้าวโพดด้วยเนาะเขาก็จะดูอย่างนี้ค่ะใบเขาจะเป็นลักษณะนี้เกิดอาการเป็นจุดสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือทุเรียนเล็กของเราค่ะสปริงเกอร์ครับผมไหนเอากางเกงลงหน่อยสิลูกสปริงเกอร์ครับมาทางนี้ลูกมานี้ลูกมานี้ไม่ได้ใส่บูทเนาะใส่เข้าไปครับครับผมมานี้ครับผมนี่ค่ะเป็นทุเรียนเล็กแล้วก็น้อยหนาก็โตประมาณนี้แล้วค่ะนี่ค่ะคือต้นน้อยหนาเนาะครับก็สปริงเกอร์ธรรมดานี่แหละสปริงเกอร์เตี้ยๆเอาไว้ปั๊มน้ำรดทุเรียนครับนี่ค่ะต้นของเขาก็จะเป็นสีดำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบก็เหลืองๆค่ะเริ่มดูแลแล้วค่ะพ่อบ้านมาฉีดยาฉีดอะไรฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนราดรดรอบต้นแล้วก็ฉีดยาฆ่าหนอนแล้วค่ะเราปลูกผักผสมผสานเนาะมันก็คุมตอนนี้เราก็มาตัดออกบ้างแล้วค่ะครับสปริงเกอร์ครับครับช่วงนี้ฝนยังตกอยู่เราก็ไม่ได้ปั๊มน้ำรดเนาะฝนตกแรงแล้วก็มีความชุ่มชื้นนานแสลมที่มุงนี่ก็รื้อออกเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมุงอีกช่วงหน้าร้อนค่ะต้นน้อยหนาต้นกล้วยน้ำว้าเราก็ปลูกไว้ผสมผสานไว้ค่ะคือเราต้องการความร่มเงาตอนหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนหน้าแล้งนี่จะร้อนมากๆค่ะคุณผู้ชมดินที่นี่จะเป็นดินเหนียวปนหินค่ะเวลาหน้าแรงมานี่จะแข็งแห้งมากๆค่ะต้นนี้ดูความใบเก่าเขาก็อย่างนี้แล้วเขาออกแตกยอดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแตกยอดดีมากๆเลยค่ะข้างล่างนี้ก็มีมะละกอมีทุเรียนมีผลไม้มีน้อยหนาพ่อบ้านก็มาลื้อๆมาถางๆตรงที่มีต้นผลไม้ค่ะคุณผู้ชมเราถางหรือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนี่ก็คือว่าให้พวกเครือพวกบวบพวกฟักเนี่ยคุมดินค่ะคุณผู้ชมจะได้คุมดินไปพาฟอร์จูนมาด้วยค่ะมาเช้าๆ
ข้าวโพดเหลือนิดหน่อยพี่ฟอครับพี่ฟออมอะไรไหนคายออกมือมาใส่มือยายไม่เอาลูกไม่กินนะจะจับก้อนก็จริงไหมครับผมจับมือตกจับมือระดังครับนู่นเป็นผักชะอมค่ะคุณผู้ชมเราไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้ตัดเนาะก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นสูงมากเอาไว้ตัดช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยปั๊มน้ำลดช่วงนั้นจะมีราคาแพงมากค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราก็ไม่มีเวลาดูแลแล้วก็ขายไม่ออกเนาะช่วงหน้าฝนบ้านใครก็มีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนต้นสูงใหญ่มากๆค่ะชะอมนี่ปลูกครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าต้นเก่าเขาตายนี่รากของเขามันก็จะมียอดขึ้นมาหน่อขึ้นมาอีกเยอะค่ะคุณผู้ชมชะอมเนี่ยตายยากครับผมไหนลูกตับกระแตงไหมไม่ใช่ตับกระแตนนี่ลูกไอ้ไหมข้าวโพดไปลูกไปนู่นกันไปครับยายมาดูต้นทุเรียนครับผมครับแล้วก็จะเอานี่ค่ะต้นนางรักไปปลูกด้วยค่ะนางรักไปปลูกที่บ้านด้วยเพราะที่บ้านต้นเก่ามันตายค่ะนี่ค่ะเป็นแถวค่ะคุณผู้ชมทุเรียนน้อยหนาทุเรียนนี่กว่าเขาจะโตแล้วก็กว่าจะติดลูกเนาะเราก็เก็บน้อยหนาก่อนพอบ้านก็เริ่มเข้ามาดูแลต้นผลไม้แล้วค่ะคุณผู้ชมปลูกผสมผสานเนาะเหมือนปลูกทิ้งนั่นแหละค่ะไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่อะไรมากมายผลหมากรากไม้ก็โตช้ามากับฟอร์จูนค่ะมาเช้าเช้ามินจูยังไม่ตื่นเลยค่ะมินจูอยู่กับตามาลูกมาทางนี้ลูกพี่ฟอจูนครับมาทางนี้ลูกมาลูกมาพี่อะไรสวยลูกมาเร็วไปเดินนำหน้ายายจ๋าไปลูกเดินนำหน้าไปพี่เดินนำหน้ายายไปนู่นไปพี่ฟอก็เดินเก่งแล้วครับไปพี่ฟอโตแล้วครับไปค่ะคุณผู้ชมกลับบ้านค่ะเพราะว่ามาถ่ายคลิปเฉยๆวันนี้ไม่ได้เก็บผักค่ะเพราะว่าพ่อบ้านเก็บไปแล้วเนาะโอ้ยว่าไม่เก็บก็เก็บนี่สักหน่อยเถอะยอดฟักทองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมยอดฟักทองก็พอได้เก็บกินวันนี้ไม่เข้าไปละค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่บูทมาอันนี้คือต้นตะขบนะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้นกล้าต้นเสียนท้อบ้านสวนเพาะไว้เนาะนี่ค่ะขึ้นประมาณนี้ละเพาะขึ้นดีค่ะขึ้นเยอะแต่พ่อบ้านขุดไปเนาะมันช่วงนั้นมันแล้งเนาะตายหมดค่ะค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นทุเรียนนี่แหละค่ะทุเรียนเล็กเนาะโดนคุมโดนอะไรก็เป็นใบจุดสีน้ำตาลค่ะ